ูนย์สารสนเทศสำนักงานกบร.มุ่งสืบสานพระราชปณิธานเสนอการ์ตูนองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริตอนความสุขจากเกษตรทฤษฎีใหม่โอ้โหวันนี้พี่แช่มดูมีความสุขจังเลยนะคะหน้าตายิ้มแย้มสดใสสงสัยจะถูกหวยรางวัลใหญ่ใช่แล้วหนูดีแต่ที่พี่มีความสุขเนี่ยไม่ใช่เพราะถูกหวยหรอกจ้าพี่เลิกหมดแล้วการพนันแหมเห็นพี่แช่มมีความสุขแบบนี้หนูก็ดีใจนะคะว่าแต่พี่แช่มดีใจเรื่องอะไรเนี่ยก็เห็นไหมล่ะตั้งแต่พวกหนูมาแนะนำให้พี่ทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ให้รู้จักการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสมแปลงนาของพี่ก็เลยมีทั้งข้าวทั้งส้มมะม่วงมังคุดน้อยหนากล้วยอ้อยในสระก็มีผักบุ้งผักกระเฉดในจมูกเป็ดไก่วัวควายสัตว์เลี้ยงต่างๆทำให้พี่มีรายได้มากพอตลอดปีเชียวละเย้ดีจังเลยพี่แช่มจะได้รวยสักทีไอเรื่องรวยนะมันไม่ถึงกับรวยหรอกหนูอาชีพเกษตรกรอย่างพี่เนี่ยแต่ถ้าจะพูดถึงความสุขแล้วก็มีแน่นอนเพราะพี่ยึดหลักความพอเพียงที่พระองค์ท่านสอนไว้โอ้โหพี่แช่มเก่งจังเลยค่ะที่ยึดหลักความพอเพียงตอนนี้ครอบครัวก็เลยมีความสุขมีแต่รอยยิ้มใช่แล้วความสุขจากเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านทำให้พี่อยู่ดีกินดีและมีชีวิตที่พอเพียงจ้านี่หนูดีแล้วทฤษฎีใหม่ของพี่แช่มเนี่ยแกแบ่งพื้นที่ยังไงเหรออ๋อพื้นที่ก็แบ่งออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน30 30 30 10ดูตามภาพนี้ได้เลยจ้าจะปลูกข้าวไม้ยืนต้นไม้ผลสระเก็บน้ำที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ก็ตามนี้แหละอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่แหละนะเกษตรกรไทยจะอยู่ได้ไม่ลำบากก็เพราะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านใช่ใช่ใช่แม้จะไม่เป็นเศรษฐีแต่ก็มีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียงเลี้ยงครอบครัวได้แค่นี้ก็พอแล้วจริงของเธอถ้าทำตามแนวพระราชดำริแล้วขยันแบบพี่แช่มอาชีพเกษตรกรไทยก็ต้องอยู่ได้แน่นอนจ้าทุกเหมือนดังเคยไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยจาก